คุณน้ำชาแต่ตอนนี้คุณแบบแต่งงานแล้วจะหนูชิวๆนะเราชิลมากเลยเราว่าเราแบบไม่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเลยตั้งแต่ก่อนหรือหลังอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะคุณแต่งงานแล้วแต่คุณก็ยังแบบไปเที่ยวกับเพื่อนไปนู่นไปภูเก็ตไปสมุยก็ยังเจอคุณนะใช่คือเราอะเราเป็นคนแบบติดเพื่อนเหมือนกันครับไม่ว่าจะก่อนหรือหลังคือเราเหมือนเดิมกับเพื่อนเลยบางคนอะแบบเพื่อนเราหลายคนที่แต่งงานไปเขาก็หายไปเลยมีนะเคยมีเพื่อนที่แต่งงานแล้วหายปะมีติดสามีเดียก็มีลูกเลยอะไรอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเราแบบเราเหมือนเดิมเลยทุกอย่างเพื่อนรู้สึกว่าเพื่อนบอกว่าเพื่อนไม่รู้สึกว่าเราแต่งงานแล้วอะทุกคนเลยใช่คุณแม่ระหว่างน้ำชากับน้ำซุปใครดื้อวะดื้อคนละแบบครับชานี่เขาจะบอสซี่นิดหน่อยแล้วเขาเป็นตัวของตัวเองมากฉะนั้นเขาก็เพราะเขาครีเอทีฟไงคิดนู่นคิดนี่แล้วก็อยากให้คนทำตามแม่เองก็เป็นคนมีความมั่นใจสูงเหมือนกันก็เลยบางทีก็นิดนึงนิดนึงนิดนึงของน้ำซุปนี่เขาจะไม่ค่อยให้ใครยุ่งกับเขาเลยเขาจะมีโลกส่วนตัวสูงมากๆครับคือบ้านนี้ติดทั้งบ้านเพราะนี่เขาติดน้ำชาสมัยก่อนเขาเป็นศิลปินนะจริงหรอดูแนวแนวอ๋อหรอดูแบบแนวแนวแบบเพราะว่าคุณสุดในรุ่นของมาเตอร์ดีอีนั่นคนบอกผมมากนะจริงในมาเตอร์ดีอ่ะสุดนี่หมายความว่าสุดแท้สุดนะเขาได้รางวัลมารยาทดีนะมารยาทดีอ่ะใช่แต่เด็กมาเตอร์นั่นน่ารักมแม่แม่ก็มาแต่ใช่แม่ก็มาแต่แม่น่ารักไหมไม่น่ารักแม่ดูผู้ดีอ่ะพูดตามตรงเลย รู้เลยเห็นแบบแรกคือรู้เลยว่าเป็นผู้ดีแน่ๆขอบคุณค่ะจากหน้าตาและแบบวิธีการพูดเอาแล้วทำไมชอบออกมาอย่างเงี้ยคุณน้ำชาคุณเป็นผู้ดีจริงหรอคุณเป็นผู้ดีนะจริงจริงสมมติว่าเธอเป็นแบบไม่รู้จักเราเลยแล้วเธอเจอเราแบบครั้งแรกเธอจะคิดว่าเราเป็นยังไงเอาพูดตรงๆเลยดูน่ากลัวไหมดูแบบไม่กล้าคุยด้วยไหมตอนนี้ดูคุยได้กว่าสมัยเด็กไอ้สมัยเป็นศิลปินอะโลกส่วนตัวเยอะดูติดกว่านี้ดูแบบเงียบๆก็แต่จริงๆเราก็เป็นคนเงียบๆถ้าเราไม่ได้รู้จักมาก่อนเราก็จะแบบเราจะเป็นคนไม่เริ่มก่อนแม่ดุไหมครับลูกสาวแม่ดุไหมดุเวลาลูกพูดอะไรผมสังเกตแม่จะแบบมองตลอดเวลาเลยอ๋อไม่แต่เด็กนี้เลยจะค้อนนิดๆเหมือนแม่จะดุแต่เขาก็ดุกลับเขาก็ดุกลับทำไมถึงดุเขามีอะไรที่น่าเป็นห่วงแม่คุณน้ำชาไม่คือเราสองคนเหมือนจะเหมือนก็เหมือนกันไม่เหมือนก็ไม่เหมือนกันคือคนละยุคอ่ะครับเพราะฉะนั้นความคิดเห็นมันก็ต่างกันมันมีช่องว่างเพราะฉะนั้นอะไรที่แม่คิดว่าเออมันเยอะไปเขาคิดว่ามันชิวๆอะไรอย่างเงี้ยครับมันก็เลยบางทีเตือนบ้างอะไรอย่างเงี้ยแต่เดี๋ยวนี้จะปล่อยเพราะว่าเขาโตแล้วมีอะไรที่แบบว่าต้องปรับแบบน้ำชาไม่ต้องปรับหรือเปล่าอ๋อเรื่องมาสายเราคุณมาสายใช่มาสายไม่ค่อยตรงเวลาประมาณครึ่งชั่วโมงอะไรเงี้ยซึ่งแม่ขอตลอดเวลาเลยน้องแม่เขาก็โอเคเป็นคนจิตใจดีแล้วก็ดูเหมือนวิธีการแต่งตัวบางทีก็มีโป๊บ้างแม่ก็จะสะกิดอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ชะโป๊น้อยลงมากๆเลยแล้วสมัยก่อนนะสมัยก่อนเราแต่งตัวค่อนข้างโป๊เนาะใช่ป่ะสมัยเด็กๆอ่ะรู้สึกไหมแรกๆเลยมั้งโป๊มากตรงนั้นเท็กซี่แต่ตรงนี้ไม่ค่อยแล้วเพราะถ้าโป๊เขาไม่ได้ออกจากบ้านแม่นอกจากเขาแอบคือแต่ก่อนอะเนาะตอนเด็กๆช่วง20ต้นๆเราก็จะมีแบบออกไปแบบเที่ยวเพื่อนๆอะไรเงี้ยแล้วก็จะสายเดี่ยวขาสั้นเนี่ยแล้วก็มีบ้างลงมาคุณแม่อยู่ข้างล่างขึ้นไปเปลี่ยนชุดเดี๋ยวนี้ไม่งั้นไม่ต้องออกไปใช่มีถ้าเจอนะก็มีหลุดไปบ้างก็เยอะแต่ว่าเอาชุดนั้นอะใส่กระเป๋าไปด้วยพอผ่านแม่ไปก็เปลี่ยนข้างนอกแม่ไม่รู้ดิแม่ไม่รู้นะอันนี้พูดได้เพราะผ่านมานานแล้วนานแล้วแม่สมัย10ปีที่แล้วอันนี้แม่ไม่รู้แม่มองเรื่องมองแม่แม่เคยตีลูกไหมตีลูกไหมครับแม่แม่ตีชามากกว่าซุปแม่เคยหยิกแค่จำได้มีหยิกมีตีมีหมดน่ะเลี้ยงลูกแบบสมัยเก่านะแล้วคุณเก็บกดไหมน้ำชามันผมมาพ่อตีตอนเด็กผมเก็บกดไหมเก็บกดไหมเหรอไม่ตีเยอะขนาดนั้นจริงหอดไม่ค่อยคุณซ่าเลยผมไปออสเตรเลียคุณซ่าเลยไหมไม่ตอนอยู่ที่แปลกมากตอนอยู่เมืองนอกเป็นคนเรียบร้อยมากแต่มาซนที่เมืองไทยเนี่ยแหละไม่รู้ทำไมเพราะว่าอาจจะแบบเพื่อนแต่ก่อนอยู่ศิลปากรไงเป็นเด็กศิลปากรแล้วเพื่อนๆก็จะแบบเฮลๆแบบ อะไรอย่างเงี้ยไปไหนไปกันก็เลยจะเป็นจุดเปลี่ยนนิดนึงค่ะแม่ให้เขาขับรถตู้ไปเรียนขับรถตู้เลยใช่ขับรถแรกของน้ำชาเป็นรถตู้รถตู้คนอื่นเขาจะขับคันเล็กๆคนนี้จะขับรถตู้ทำไมถึงให้ลูกสาวเราขับรถตู้คันแรกในชีวิตจ้ะคุณแม่เ
ขาก็เพื่อนเยอะไงเขาก็ขนขึ้นแล้วเราก็ขนเพื่อนไปเลยประมาณแล้วเขาก็ขับรถตู้ขนเพื่อนไปเจ็ดแปดคนอัดกูอยู่ในรถอะไปไหนก็เอาขนเพื่อนขึ้นรถตู้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ตัวเล็กนิดเดียวอะแล้วก็ขับรถตู้ไปเรียน